สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะราคาทองคำค่ะมาอยู่ที่ 1,791 US ดอลลาร์ต่อออนเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,785 ถึง 1,792 นะคะโดยราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางค่ะราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงไปนะคะหลังจากที่ราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1,800 ไปได้นะคะก็ส่งผลทำให้มีแรงเทขายทำกำไรในช่วงแรกก่อนนะคะขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนเริ่มชะลอการลงทุนลงเพื่อรอดูว่าผู้นำคนใหม่ของทั้งกรีซและอิตาลีจะมีนโยบายเช่นไรในการแก้ไขวิกฤตหนี้ในประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าราคาจะมีการอ่อนตัวลงไปแต่ก็ยังสามารถทรงตัวเหนือแนวรับสำคัญที่ 1,780 ไปได้นะคะและพบว่ามีแรงซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัวลงไปประกอบกับความต้องการในตลาดฟิสิคอลยังมีปริมาณที่สูงค่ะทั้งจากทางแถบเอเชียและตะวันตกโดยสมาคมทองคำจีนนะคะระบุว่าการบริโภคทองคำจีนจะมีมากขึ้นกว่า 50% ในปีนี้ค่ะนอกจากนั้นในไตรมาส 4ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลการแต่งงานของชาวอินเดียนะคะและใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ค่ะหนุนให้แรงซื้อทองคำมากขึ้นค่ะดังนั้นแนวโน้มราคาทองคำยังคงเป็นทิศทางที่สดใสในระยะยาวนะคะแม้ว่าจะมีการปรับฐานลงในระยะสั้นค่ะโดยในเย็นวันนี้นะคะการประชุมที่ต้องติดตามค่ะเวลา 17:00 นจะมีการประชุมประกาศจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของกรีซนะคะและตัวเลขที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐได้แก่สต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนกันยายนและก็สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ค่ะเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคกันบ้างนะคะจะเห็นว่ากราฟราย240นาทีค่ะราคาทองคำมีแนวโน้มหลุดเส้น Moving Average ที่9นะคะส่งผลทำใหแนวโน้มราคาอาจจะปรับตัวลดลงค่ะรวมไปถึงเส้นโซแคสติกนะคะเริ่มปรับตัวชี้ลงค่ะหากเราลองมาดูในรายวันนะคะจะเห็นว่าราคาค่ะไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1,800 ไปได้ถึง3ครั้งนะคะดังนั้นค่ะก็จะเห็นว่าราคาจะมีการอ่อนตัวลงไปนะคะแล้วก็แนะนำให้ทยอยสะสมที่บริเวณแนวรับที่ 1,775 นะคะและเป้าหมายทำกำไรที่ 1,800 ค่ะสำหรับการรายงานวิเคราะห์ตลาดทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ